กระบี่นะครับก็เลยมีโอกาสมาได้เจอมิตรคนหนึ่งทางฟุตบอลที่ผมเคยรู้จักนะครับพี่เคนครับโค้ชเคนครับเดี๋ยวรบกวนพี่เคนอธิบายได้ไหมเกี่ยวกับทีมที่พี่เคนทำอยู่ครับก่อนอื่นผมก็แนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อโค้ชเคนนะครับนายณัฐวงศ์คงสุขนะครับเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลฟรีคิกอะคาเดมี่จังหวัดกระบี่นะครับสำหรับฟรีคิกอะคาเดมี่จังหวัดกระบี่ของเรานะครับเราก่อตั้งมาแล้ว4ปีทั้งหมดนี้มี3สาขาในกระบี่ทั้งหมดประมาณ50คนครับมีกี่ช่วงอายุครับช่วงอายุเรามีตั้งแต่6ขวบครับจนถึง15ครับในแต่ละโซนอายุในแต่ละรุ่นอายุเราก็จะแยกซ้อมตามโปรแกรมอย่างชัดเจนครับเราจะมีหลักสูตร6ถึง9ครับแล้วก็10ถึง12แล้วก็13ถึง15นี้คนเก่งก็ต้องดูทุกช่วงทุกรุ่นเลยมั้ยหรือว่ามีรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่ดูเป็นพิเศษจริงๆแล้วในอะคาเดมี่ครับผมดูทุกรุ่นครับแต่นอกเหนือภาระงานหน้าที่หลักอย่างทำงานให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ครับผมเป็นเอ็นสปอร์ต U17 สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ครับในการแข่งขันไทยแลนด์ยูนิคส่วนใต้แล้วก็นำเป็นที่1ตารางตอนนี้นะครับแล้วก็ดูแลชุดนั้นเป็นหลัก7ปีครับสำหรับการทำทีมแข่งขันที่เป็นเชิงอาชีพแต่สำหรับโซนอะคาเดมี่นะครับผมก็ดูแลทั้งโครงสร้างทั้งระบบครับก็ใส่ใจเองดูแลเองทุกอย่างครับเรามีผู้สอนที่นี่ถึง10คนถามเรื่องส่วนตัวของโค้ชเคนบ้างโค้ชเคนมีปรัชญาในการทำทีมไงบ้างเช่นแบบชอบบอลพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยในส่วนตัวละครับส่วนตัวผมชอบบอลพื้นเป็นกรุ๊ปครับเพราะผมเชื่อว่าฟุตบอลทีมไทยเนี่ยครับเราจะมีร่วมหรือว่าการร่างกายไปเล่นขึ้นแย่งชิงนะครับเราก็คงไปตรงนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าศักยภาพในเรื่องของสรีระมาเป็นที่ตั้งอยู่แล้วครับสำหรับฟุตบอลไทยแค่นี้ผ่านต่อเนื่องแล้วผ่านต่อเนื่องสมมติว่าเรามีอย่างโค้ชเคนเนี่ยมีปรัชญาการเล่นแบบบอลพื้นแล้วเนี่ยคราวนี้ทุกรุ่นนะโค้ชเคนเซตอย่างนี้หมดเลยหรือเปล่าว่าไอ้คุณจะเล่นบอลบนพื้นหรือว่าให้เขาสัมผัสหลากหลายรูปแบบตอนถ้าเป็นอะคาเดมี่เขาก็พยายามที่จะให้เขาได้เรียนรู้ทุกรูปแบบว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายขอเป้าหมายสูงสุดของโค้ชเคนนะกับเด็กเหล่านี้อยากเห็นเด็กเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนหรือว่าอะคาเดมี่นี้ไปอยู่ที่ไหนเป้าหมายจริงๆแล้วครับความสุขของผมคือการที่ได้เห็นน้องๆเขาได้เติบโตไปสู่เส้นทางอาชีพอย่างแท้จริงครับไม่ใช่แค่การมาเห็นฟุตบอลไปวันๆมาเรียนนะครับทุกเงินทุกบาทที่ผู้ปกครองเสียสตังค์ให้กับฟรีคิกอะคาเดมี่หรือว่าเสียสตังค์ให้แต่ละอะคาเดมี่ครับผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ประสบความสำเร็จทางด้านฟุตบอลเขาจะเป็นต้นกล้ายังไงครับก็มองว่าเนี่ยต้นกล้าทางความคิดที่นี่เป็นไงบ้างสนุกไหมเรียนรู้อะไรบ้างเบสิกพื้นฐานเราเล่นตำแหน่งอะไรครับหรือว่าเล่นอะไรตำแหน่งไอ้ต้องการที่ใครเป็นไอดอลพี่เจชานิฟหมอจันเอาพวกเล็กๆเราเป็นกองกลางอยู่ด้วยใช่ไหมเวลาที่ซ้อมเนี่ยทางอาจารย์มีที่สอนอะไรเราบ้างครับหมายถึงที่เราบอกเบสิกทั้งหลายขยายความนิดนึงพูดได้เลยลูกของพื้นฐานทั้งหลายเรื่องรับส่งบอลนะเมื่อกี้น้องบอกการจับบอลอะไรต่างๆนะครับคนต่อมาบ้างน้องเต้ได้เรียนรู้ทักษะเบสิกพื้นฐานมีระบบทีมการแบ่งบอลจับอันนี้ใครรู้มากกว่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นเวท10 14แล้วครับ อ๋อเขาถึงเริ่มเรียนแท็กติกแล้วครับโอเคแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือพออายุขึ้นมาก็จะเริ่มใส่เรื่องของแท็กติกเข้ามานี่น้องก็จะเน้นไปที่เทคนิคนะครับคนต่อมาต้องอันนี้ไล่มาก็หมดแล้วเนี่ยเลี้ยง2องค์การเลี้ยงอะไรก็ใส่ไปหมดแล้วแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะใส่แท็กติกขึ้นมาไอดอลเราคือใช้ที่ยังไม่ได้ทำเพราะเราเล่นสองหลังแต่ขวาโตขึ้นต้องลองเหมือนแน่เลยมีทรงแล้วหน้าตาได้แล้วแต่แค่เล่นที่เก่งให้เขาที่เขาแล้วเราไอ้ดอกคือแบบเป็นพี่เจชนะทีมเขาที่แย่งกันแล้วต้องคนนี้นี่กลางเหมือนกันนะครับใช่ครับขวานี่คือตีขวาหรือว่าตีขวาชนะทีมที่จริงที่เขาเล่นได้หลายตำแหน่งนะเขาเล่นกลางบ้างหรือว่าเล่นเซนก็ได้เขาต้องเล่นได้อันนี้ถามคือโค้ชเวลาสอนผมเคยได้ยินมานะครับว่าเด็กอะคาเดมี่เด็กเล็กๆเนี่ยควรจะสอนให้เล่นได้สองเท้าที่นี่ก็เหมือนกันนะเราเล่นตลอดเราจะไม่มีเท้าถนัดที่นี่เราจะไม่ใช้คำนี้เราจะใช้คำว่าเล่นเท้าซ้ายนะเล่นเท้าขวานะลูกนี้ทำไมไม่ใช้เท้าซ้ายจับแล้วทำไมไม่ใช้เท้าขวายิงประมาณนี้ครับเราก็จะพยายามปลูกฝังว่าน้องๆที่นี่ต้องรู้จักเท้าซ้ายและเท้าขวาไม่ใช่เท้าถนัดคำว่าเท้าถนัดผู้สอนที่นี่จะตัดออกไปเราจะไม่ใช้คำนี้
ตามใดที่เราใช้คำนี้อยู่เขาใช้แต่เท้าถนัดนี่เป็นข้อคิดที่ดีเลยฮะหลายๆครั้งเรามองข้ามตรงนี้ไปแต่มันเป็นรายละเอียดที่สำคัญนะเดี๋ยวนี้บอลมันเร็วมากการที่เล่นได้สองเท้านี่ช่วยทำให้ได้เปรียบเพราะนั้นเรามีเท้าถนัดสองข้างต้องไหมครับส่วนเดี๋ยวตะกี้เดี๋ยวถ้าลงไปเราให้ยิงโชว์ซ้ายขวาสบายไหมชนะที่ตัวจริงโตขึ้นไปเป้าหมายของพวกเราแต่ละคนในทางแต่ละคนว่าเราอยากไปอยู่ที่ไหนอยากเล่นบอลอยู่ที่ไหนอยากอยู่ยุโรปอยากเป็นนักบอลอาชีพอะไรบอกได้หมดเลยครับอยากเป็นทีมชาติไทยนะเป้าหมายสูงสุดของเราทีมชาติไทยที่ใหญ่โอ้ที่ชัดเจนทุกคนนะไม่ได้บอกอยากเล่นสโมสรนะบอกอยากเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นไปได้นะครับนี่ได้รับการสอนขยันอีกนิดหนึ่งนี่ก็เป็นไปได้นะสองวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะสิ้นมีสามนี้ครับก็จะขึ้นไปอยู่ที่แคมป์แล้วแคมป์บุรีรัมย์เลยสองคนนี้เป็นหนึ่งใน4คนของปีนี้ครับที่คัดเลือกติดสโมสรบุรีรัมย์เลยนี่นะนี่ผลผลิตของต้นกล้านะกำลังจะได้ไปเข้าแคมป์บุรีรัมย์แล้ว U12 U11 ครับ U11 ครับทั้งสองคนแล้วก็กิจ U12 ไปอีก2คนครับแต่ตอนนี้กิจพัฒน์กิจฝึกซ้อมขึ้นไปแข่งขันฟุตบอลช้างให้กับสโมสรแล้วของกระบี่ของเทคพิเกียร์อะไรมีครับขึ้นไปเล่นให้กับบุรีรัมย์เพราะว่าเขาคัดติดพร้อมกันแต่ว่า U13 ครับก็คัดเขาเรียกฝึกซ้อมที่แคมป์ก่อนบอลเหตุอย่างหนึ่งนะคือที่จริงแล้วบอลเด็กฮะเขาควรจะใช้บอลเบอร์เล็กกว่าเพื่อให้สร้างบอลฟิลลิ่งหรือว่าน้ำหนักบอลมันจะเหมาะสมกับเด็กกว่าที่นี่ก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ไม่ให้บอลเบอร์5นะน่าจะอยู่ที่เบอร์3หรือเบอร์4นี่แหละเบอร์4นะครับน้องก็บอกเบอร์ลองดูบรรยากาศนี่เขาจะซ้อมขึ้นเกมกันแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าแข่งเร็วเร็วร่วม12ก่อนเร็ว2ปีกันไปเร็วรายวันฟอร์มจากโกลคีปเปอร์นะครับสู่แดนมิดฟิลด์นะครับการสร้างเกมจากแดนโกลคีปเปอร์นะครับดีเฟนส์นะครับมาสู่แดนมิดฟิลด์ให้ได้วิธีการเล่นเกมรับใส่ย้ำสีส้มนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเมื่อไหร่ที่โดนออกหลังเมื่อไหร่ที่ประตูได้รับบอลส่วนเกมลุกคนมากกว่า1คน9มี8นะครับสร้างเกมยิงประตูใหญ่ลูกตามการแบบออฟเซิร์ฟสนามนะว่าผู้ต่อสู้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่จะรับบอลเราต้องรู้แล้วawarenessนะครับว่าเราควรจะเล่นบอลจับเมื่อท่าเต้นไหนนะครับนี่คือเขาสอนเรื่องการเคลื่อนที่ของตัวที่ไม่มีบอลครับตอนนี้เพื่อนตัดบอลได้ปุ๊บเขาสอนว่าตัวอื่นต้องมูฟไปตรงไหนบ้างเพื่อเป็นออปชั่นให้เพื่อนนะครับสามารถเล่นแกวไปได้นะครับตามหลักของเกมลุกนะคือเกมลุกเนี่ยเวลาได้บอลมันต้องเล่นให้กว้างนะเขาเลยสอนว่าต้องเคลื่อนไปตรงไหนบ้างกระจายออกยังไงบ้างบอกเล่นเล่นทุกคนขยายเลยนะอันนี้นะที่เขาสอนเขาจะลองสาการแล้วตัดบอลได้ปุ๊บสีส้มทางออกนะเป็นออปชั่นขยายให้กว้างเมื่อทำให้สีเหลืองเกมรับเนี่ยแย่งบอลยากนะครับ